สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ดแฟนแตงโมเคลื่อนไหวแล้วหลังสาวปริศนาโผล่เผยมีแฟนใหม่เชื่อว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า6เดือนแล้วสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังประสบเหตุพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แฟนคลับและแฟนหนุ่มอย่างเบิร์ดเทคนิคยังคงรักและคิดถึงอยู่เสมอล่าสุดเบิร์ดเทคนิคได้โพสต์คลิปบรรยากาศตอนไปสักที่หน้าอกลง Instagram Story ซึ่งเจ้าตัวเลือกสักเป็นภาพใบหน้าของแตงโมนิดาแม้ในคลิปดังกล่าวเจ้าตัวจะไม่ได้พูดหรือใส่ข้อความอะไรแต่ก็เรียกว่าเป็นรอยสักที่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่ลดน้อยลงเลยทีเดียวต่อมาหลังหนุ่มเบิร์ดไปสักมาเพจกูอีแฉก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าไอเบิร์ดแฟนสุดเลิฟของแตงโมได้มีการสักรูปหน้าแตงโมไว้ที่บริเวณหน้าอกยืนยันรักแท้รักแท้หรือแค่สร้างภาพกันแน่วะเอาตรงๆนะมันเป็นความรักแค่ลมปากตอนนี้แตงโมคงจะต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือและทวงความยุติธรรมให้กับเธอมากกว่าเพราะแม่ก็ไม่เคยสนใจแล้วแถมยังไปปองดองกับไอ้พวกบนเรืออีกกลัวพวกบนเรือถูกจับกลัวอดที่จะได้เงินกับพวกมันแตงโมคงจะแคว้งคว้างดวงจิตวิญญาณคงจะรอให้ใครสักคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและคงจะหวังคดีนี้จับตัวคนร้ายมารับโทษทันมากกว่าที่จะมาบอกรักแบบพร่ำเพ้อแต่ไม่ช่วยหาอะไรเลยหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเบิร์ดมีแฟนใหม่แล้วอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณกันก่อนนะครับล่าสุดหลังกระแสข่าวลือว่าเบิร์ดมีแฟนใหม่เจ้าตัวก็ได้โพสต์สตอรี่ใน IG ตอบกลับระบุว่าเพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเอาสมองหรือส้นตีนคิดครับก็คิดได้เนอะคนคุยกูยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวงานนี้ก็ชัดเจนว่าหนุ่มเบิร์ดคงไม่มีใครตามที่ข่าวลือออกไปแต่ถึงแม้จะไม่ก็แต่ถึงแม้ว่าจะมีก็ไม่ผิดเพราะเบิร์ดก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับเบิร์ดเชื่อว่าแตงโมจะอยู่ในใจเบิร์ดตลอดไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ